ป็นกุศลเพื่อหิตานุหิตประโยชน์แก่พระสงฆ์กรประเทศชาติและพระศาสนาอย่างแผ่ไพศาลเป็นปัจจัยช่วยประสานพลังสามัคคีธรรมยึดเหนี่ยวน้ำใจของพระสงฆ์กรชาวไทยทุกหมู่เหล่าสืบมาจนถึงทุกวันนี้อย่างไม่มีวันเสื่อมคลายบัดนี้ถึงแม้ว่าพระองค์ท่านจะได้เสด็จสวรรคตสู่สวรรคาลัยไปแล้วก็ตามแต่พระเกียรติยศพระเกียรติศักดิ์พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านก็ยังปรากฏขจรขจายท่วมท้นเหนือกล้ามเหนือกระหม่อมของประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าโดยการประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมฉายาทิสลักษณ์พร้อมด้วยข้อความที่ว่าทักษิณในดวงใจทั่วนิรันดร์ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปและปวงข้าพระพุทธเจ้าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้ดังนี้เป็นต้นที่ปรากฏกระจายไปทั่วภูมิภาคของประเทศเพื่อน้อมรำลึกถวายอาลัยและทุกๆวันนับแต่วันที่ทางราชการอนุญาตให้เข้าถวายสักการะพระบรมศพได้มวลมหาชนทั่วทุกสารทิศต่างหลั่งไหลมาอย่างมืดฟ้ามัวดินเพื่อน้อมถวายความเคารพสักการะบูชาพระบรมศพของพระองค์เป็นที่น่ามหัศจรรย์เสมือนหนึ่ง